ความภูมิใจลับแรกเราจะเอาเจ้าองุ่นแห้งหรือที่เรียกกันว่าลูกเกดเนี่ยมาทำเป็นขนมอบแบบฝรั่งนะคุณผู้ชมสมัยโบราณอ่ะใส่เม็ดเดียวเท่านั้นเองก็ถือโอ้ยตื่นเต้นแพงมากกับขนมไข่ลูกเกดขนมชนิดนี้มีเสน่ห์มากนะคุณผู้ชมมันเป็นขนมฝรั่งในสไตล์โปรตุเกสหรือโปรตุเกสวันนี้ใช้ไข่ไก่ของดร.เฮน3ฟองเนื่องจากเป็นขนมลูกผสมในบ้านเราเราก็ใช้น้ำตาลปี๊บอุ๊ยคุณผู้ชมตกใจละสิทำขนมฝรั่งอะไรกันใช้น้ำตาลปี๊บก็เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมมันจะทำให้ขนมออกมาหอมอร่อยแล้วก็หน้าฉ่ำเงาด้วยผสมกับน้ำตาลทรายหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ตีนานมากจนกระทั่งขึ้นฟูเลยสัก5นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยขึ้นฟูแล้วก็ขาวแบบนี้เห็นไหมลักษณะเป็นแบบนี้เราจะตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดแล้วค่อยๆใส่น้ำลงไปพอส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูเราก็ลดความเร็วลงต่ำนิดนึงเพื่อให้ขนมไข่ของเรามีฟองอากาศที่ละเอียดยิบๆขนมจะได้ดูละเอียดขั้นตอนนี้เรามาเตรียมแป้งสาลีกันนะครับวันนี้เราใช้แป้งสาลีทำขนมห่อนี้คุณผู้ชมประกบเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมกับแป้งข้าวโพดนิดนึงผงฟูแล้วก็ผงวานิลาเพื่อให้ขนมของเราหอมๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเคล้าผสมแป้งข้าวโพดแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบแล้วก็ผงวานิลาเข้าด้วยกันแล้วก็กลับมาที่เครื่องผสมเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมของไข่ขึ้นฟูมากเลยลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นหลอดกลมๆอย่างเงี้ยแสดงว่าส่วนผสมขึ้นฟูแล้วก็เบามากเลยแล้วก็ความเร็วต่ำๆค่อยๆใส่แป้งลงไปทีละน้อยขนมแบบนี้ดูง่ายๆอุ๊ยตายไม่ค่อยมีราคาคนไม่ค่อยนิยมแต่คุณผู้ชมมันเป็นขนมปรับเซียนนะถ้าไม่ใช่ระดับตัวแม่ทำกันไม่ค่อยได้นะคุณผู้ชมใส่ไปเรื่อยๆค่อยๆโปรยปลายไม่รีบร้อนเห็นไหมจะไม่ค่อยๆใส่จะไม่ใส่พรวดพลาดขนมจะยุบแล้วความเร็วของเครื่องก็จะต่ำๆไปเรื่อยๆไม่มีไขมันสักหยดนึงนะขนมเค้กชนิดนี้มีน้ำตาลปี๊บซึ่งขนมค้างคืนแล้ววันรุ่งขึ้นจะฉ่ำหน้าจะเงาๆแฉะๆหูยเยิ้มๆดูแบบชวนกินนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมส่วนผสมใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราตักใส่พิมพ์กันนะครับวันนี้เราใช้พิมพ์แบบนี้เขาเรียกกันเป็นศัพท์เทคนิคว่าพิมพ์ทรงมังคุดเพราะว่าคว่ำไปแล้วมันเหมือนมีตุ่มๆของจุกมังคุดก็แล้วแต่จะเรียกละกันโอเคเหอะทาด้วยมาการีนหรือเนยสดแล้วก็โรยนวลแป้งก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็กริ้งๆเพื่อให้แป้งกับเนยเคลือบอยู่ที่ก้นถ้วยแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปซะ4ซะ5ลูกที่ก้นถ้วยนะคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตักเนื้อเค้กใส่อุ๊ยเนื้อเค้กต้องรีบนะเนื่องจากว่าเป็นเค้กที่แบบธรรมชาติมากเราก็เลยต้องรีบใส่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุบไปเรื่อยๆส่วนผสมตรงนี้มันขึ้นตัวไม่มากเพราะมันฟูแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ประมาณเศษ3ส่วน4พิมพ์ขนมจะขึ้นมาเต็มพิมพ์พอดีเลยนะคุณผู้ชม
เอาละ1ถ้วยละตอนนี้เราก็ต้องวอร์มเตาให้เรียบร้อยเพราะว่าขนมชนิดนี้ต้องเข้าเตาอบทันทีตั้งอุณหภูมิไว้เลย400ถึง420องศาฟาเรนไฮต์ไฟจะต้องร้อนมากทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างขนมจะสุกเร็วมาก15นาทีไม่เกิน20นาทีสุกแน่นอนครับสืบสานเรื่องตำนานศิลปะต้นตำรับไทยอย่าหลงลืมอาทิตย์เสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มร้อนๆจะเป็นชาจีนเป็นชาญี่ปุ่นหรือจะเป็นชาฝรั่งก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมแต่สำหรับเราเหรอน้ำตะไคร้ร้อนๆน่าจะโอเคเสร็จแล้วก็เลือกมาสักหนึ่งชิ้นวางลงไปแล้วก็ยกมาเสิร์ฟด้วยบรรยากาศแบบไทยๆกับขนมฝรั่งอย่าหลงลืมอาทิตย์ความเป็นไทยคือความภูมิใจไทยโภชนาธิคือความภูมิใจประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com